บ้านสเปน400ล้านเอมมี่กลิ่นประทุมโกหกแม่สามีทั้งชีวิต1ตุลาคม2022หลอกแม่สามีทั้งชีวิตตราบาปในชีวิตรู้สึกผิดหลังทำพลาดไปบ้านสเปน400ล้านเอมมี่กลิ่นประทุมเปิดเรื่องจริงหลังโกหกทั้งชีวิตจนสูญเสียแม่สามีซีสีวันอ้าปากค้างภรรยาสาวเอมี่กลิ่นประทุมพาเยี่ยมชมคฤหาสน์สุดหรูคุณย่า400ล้านก่อนสุดท้ายโป๊ะแตกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาอารมณ์ดีสำหรับซีสีวันและเอมี่กลิ่นประทุมที่ล่าสุดด้านภรรยาสาวได้ออกตัวว่าจะพาไปเยี่ยมชมบ้านคุณย่า400ล้านทำเอาคุณสามีถึงกับตะลึงอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวในรายการ Now You See Amy ซีตะลึงเมื่อเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณหญิงย่าสาวเอมี่ประกาศพาไปบ้านเก่าที่พัทยาซีถึงกับงงเลยเปิดประตูเข้าไปถึงกับลั่นกูแต่งงานกับใครวะเนี่ยโดยเอมี่พาไปดูพร้อมบอกว่าบ้านของฉันเมื่อก่อนฉันก็นั่งกินข้าวแถวนี้แหละของพวกนี้พ่อแม่ก็เอามาจากยุโรปก่อนคุณสามีจะถามว่าบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอมี่เล่าเป็นฉากๆว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงยาให้แดดแต่แดดไม่เอาไม่ชอบอยู่บ้านใหญ่ๆเหงาสามีสงสัยรวยขนาดนี้ทำงานทำไมเอมี่บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเมียไม่ทำงานอะไรก็ต้องทำงานพอเป็นพิธีซีถึงกับบอกว่าถ้ามึงรวยขนาดนี้ยังไงกูก็รู้สึกดีอยู่แล้วชัวร์ๆเลยก่อนภรรยาปล่อยโป๊ะรูปภาพแวนโก๊ะจนสามีโวยลั่นมัวมากไม่ใช่แล้วเลอะเทอะไปหมดเอาจริงๆถ้าเมียมีบ้านขนาดนี้จะเลิกทำงานเลยงานนี้เอมมี่ต้องบอกว่ายอมไม่ใช่บ้านฉันแต่อยากให้เป็นมันเป็นร้านอาหารที่อยากมาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองพัทยาความในใจครั้งแรกนางในฝันซีสีวัตรสู่ผู้หญิงในชีวิตจริงเอมมี่รำไห้ขอโทษแม่สามีรู้ความจริงหลังจากไปแม่สามีจากไปเพิ่งได้รู้ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิดทำเอาเอมมี่น้ำตาไหลเผยความในใจครั้งแรกของลูกสะใภ้ที่มีต่อแม่สามีจากนางในฝันสู่ภรรยาในชีวิตจริงของซีสีวัตรพระเอกดังที่หลงรักเอมมี่กลิ่นประทุมตั้งแต่แรกเห็นสมัยเป็นเจ้าแม่ MV ที่สาวเอมมี่เข้าวงการตั้งแต่อายุ14หนุ่มซียังอยู่หาดใหญ่ยังไม่ได้เข้าวงการเลยเจ้าตัวบอกเหมือนโตมาด้วยกันจนซีเข้ามาเรียนในกรุงเทพไปเดินสยามเจอเอมมี่เดินสวนไปเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อยากเจอไม่คิดว่าจะได้เจอจนซีเข้าวงการเป็นพระเอกจึงเกิดเรื่องราวความรักในกองถ่ายมีเหตุได้มาเล่นละครด้วยกันสุดท้ายได้คบกันซีบอกว่าทางช่องเรียกไปคุยทำไมต้องพูดว่าคบกันซีบอกว่าผมเลือกที่จะไม่โกหกเราโตแล้วมีชีวิตส่วนตัวเป็นของตัวเอง